สวัสดีครับเมื่อปี2010 The First YG Audition in Thailand ก็ได้มาเปิดคัดเลือกนักร้องและแดนเซอร์ในประเทศไทยผู้สมัครก็จะต้องมีอายุระหว่าง12ถึง23ปีการคัดเลือกรอบสุดท้ายในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน2553อีก2เดือนต่อมาก็ได้รับการยืนยันว่าเธอผ่านการออดิชั่นจากผู้สมัครคราวนั้น 4,000 คนลลิสาออดิชั่นคราวนั้นก็ยังใช้ชื่อเดิมว่าปราณปรียาอยู่นะครับเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2012 YG ก็ได้ปล่อยวิดีโอมีชื่อว่า Who's That Girl ออกมาก็เป็นคลิปเด็กฝึกหัดออกมาทีละคนโดยไม่บอกว่าเธอเหล่านั้นเป็นใครมีชื่ออะไรช่วงที่ฝึก5ปีก็ต้องซ้อม13วันหยุด1วันแต่ละวันก็ซ้อมครั้งละ14ชั่วโมงก็ต้องแข่งขันกับตัวเองต้องแข่งขันกับหลายๆคนทุกๆสิ้นเดือนผู้บริหารก็จะเข้ามาดูค่าใช้จ่ายในการฝึกเด็กใหม่ก็ประมาณคนละ3ล้านบาทต่อปีถ้าใครไม่ผ่านก็ต้องออกไปกฎเหล็กของเด็กฝึกงานก็มีอยู่6ข้อคือ 1. ห้ามดื่มสุรา 2. ห้ามสูบบุหรี่ 3. ห้ามเที่ยวคลับ 4. ห้ามขับรถ 5. ห้ามทำสัญญกรรมและห้ามสัก 6. ห้ามเดทหรือห้ามมีแฟนนอกจากนี้ก็ยังห้ามเด็กฝึกงานชายและหญิงสบตากันห้ามอยู่ในที่เดียวในเวลาเดียวกันการกินข้าวก็ต้องคนละเวลาเด็กฝึกชายกินข้าวเวลา6โมงและเด็กหญิงเวลา7โมงแต่หลังจากการดีบิวต์แล้วก็จะไม่ใช้กฎนี้ YG ประกาศตั้งวงเกิร์ลกรุ๊ปในปี2011เมื่อวันที่6เมษายน2012ในช่อง YouTube ของ YG ก็ได้เปิดฟูดเทจหรือวิดีโอต้นฉบับออกมาวันที่1กรกฎาคมก็มีชื่อว่า Future to Anyone ก็มีเด็กฝึกอยู่4คนที่อยู่ในวิดีโอนั้นนี่ก็คือการเต้นให้กรรมการและโปรดิวเซอร์ดูซึ่งก็จะมีการประเมินทุกเดือนก็มีหลายคลาสมีทั้งการฝึกร้องฝึกเต้นและฝึกแรปคลาสภาษาญี่ปุ่นคลาสแอคติ้งคลาสโตวาทีคลาสภาษาอังกฤษคลาสการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆก็มีการแสดงหลายรูปแบบเช่นการแสดงเป็นทีมการแสดงเดี่ยวการร้องเป็นวงนักเต้นในภาพก็จะไม่ได้รับเลือกต่อมาเธอก็ได้ไปเป็นนักร้องในวงอื่นส่วนเจนนี่ลิซ่าโรเซ่และกีซูก็นั่งอยู่ทางขวามือทั้ง4คนก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมก็ได้นำภาพมาให้ดูด้วยวันที่30สิงหาคม2012ก็มีการปล่อยคลิป YG Trainee ออกมาเจนนี่คิมก็อายุ16ปีเธอพูดภาษาเกาหลีอังกฤษและญี่ปุ่นได้วันที่15มกราคม2013YG ก็เปิดภาพของคิมจีซูวันที่18พฤษภาคม2016 YG ก็ประกาศว่าเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นี้ก็จะเปิดแน่นอนในปีนี้วันที่30พฤษภาคมก็จะเปิดเผยชื่อสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปทุกคนวันที่1มิถุนายนก็เปิดเผยสมาชิกคนแรกก็คือเจนนี่เธอเกิดเมื่อวันที่16มกราคมปี1996ฝึกอยู่ที่นี่6ปีวันที่8มิถุนายนก็ประกาศสมาชิกคนที่2ก็คือลิซ่าเกิดวันที่27มีนาคมปี1997ฝึกที่นี่5ปีวันที่15มิถุนายนก็ประกาศสมาชิกคนที่3ก็คือคิมกีซูเกิด3มกราคม1995ฝึกงานที่นี่5ปีวันที่22มิถุนายนก็ประกาศสมาชิกคนที่4ก็คือปาร์คเชยองหรือโรเซ่เธอเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์1997ใช้เวลาฝึก4ปีสำหรับโรเซ่นี้เธอก็ใช้เวลาพิเศษฝึกมากกว่าเพื่อนเพราะว่าเธอมาทีหลังก็จะพยายามฝึกให้ทันเพื่อนอีก1สัปดาห์ต่อมาก็มีการประกาศชื่อวงก็ชื่อว่าวง Blackpink วันที่8สิงหาคม2016ก็เปิดอัลบั้มแรกก็คือ Square One Square One นี้ก็เป็นซิงเกิลอัลบั้มเปิดตัว Blackpinkออกจำหน่ายในรูปแบบของดิจิตอลเมื่อวันที่8สิงหาคม2016ในเวลา20นาฬิกาตามเวลามาตรฐานเกาหลีโดย YG Entertainment ก็ได้จัดจำหน่ายที่ KT Music อัลบั้มแรกก็มี2เพลงนะครับก็คือ1 Whistle เพลงที่2คือ Bumbaya
ทั้งสองเพลงนี้คอมโพเซอร์ก็คือเท็ดดี้เบเกอร์บูมแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาอีกหลายเพลงและเรียกแฟนคลับว่าบิลลิงหรือบลิงก็มาจากคำว่า Blackpink นั่นเองหลังการออกอัลบั้มก็มีกิจกรรมต่างๆผู้คนก็รู้จัก Blackpink มากขึ้นในเดือนตุลาคมปี2018ประธานหยางก็ประกาศว่าเมมเบอร์ของวงก็จะมีโซโล่เป็นของตัวเองเจนนี่ก็จะเป็นคนแรกตามด้วยโรเซ่ในเดือนพฤศจิกายนปี2018 Blackpink ก็จะมีเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกที่ประเทศไทยวันที่31ตุลาคม2018 Blackpink ก็ได้ประกาศวันทัวร์ครั้งแรกของพวกเขาสำหรับทัวร์เอเชียในวันที่11 12 13มกราคม2019ที่กรุงเทพจัดแสดงที่ Impact Arena เมืองทองธานีต่อไปก็จะไปที่จาการ์ตามะนิลาสิงคโปร์และกัวลาลัมเปอร์แล้วก็จะกลับมาปิดท้ายที่เมืองไทยอีกครั้งนึงในวันที่12 13 14กรกฎาคม2019วันที่12พฤศจิกายน2018เจนนี่ก็ได้เริ่มออกโซโล่เพลงแรกของเธอก็มียอดวิวใน YouTube จนถึงวันนี้นะครับ 726.5 ล้านวิวปี2019โรเซ่ก็ได้ออกซิงเกิลเพลงแรกของเธอก็คือ Underground ยอดวิวตอนนี้ 230.5 ล้านวิวแล้วก็เพลงก่อน131.5 ล้านวิววันที่10กันยายนปี2021ลาลิซ่าก็ได้ออกเพลงซิงเกิลแรกของเธอก็คือเพลงลาลิซ่าหลังจากที่ปล่อย MV ออกมาในวันที่10กันยายนก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับโลกออนไลน์อย่างมากเพราะเธอเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกที่มียอดผู้เข้าชมผ่านช่อง YouTube มากกว่า10ล้านครั้งภายใน1ชั่วโมงหรือวิวมากกว่า 73.6 ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้โดย Taylor Swift ที่ทำไว้65ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงลาลิซ่าเคยพูดว่าจะนำภาพปราสาทหินพนมรุ้งและชุดไทยมาใส่ไว้ใน VCD ซิงเกิลแรกของเธอด้วยผมก็ได้นำวิดีโอมาให้ดูเป็นภาพบรรยากาศในเมืองไทยที่มีบ้านดินมีต้นกล้วยต้นมะละกอต้นปรงและเฟื่องฟ้าก็อยู่ในบรรยากาศแบบไทยๆดังที่ท่านเห็นในภาพนี้สำหรับท่าจีบบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นผมก็ได้หยุดภาพให้ดูตรงนี้นะครับคือแถวหลังก็แสดงท่าจีบกันทุกคนครับเธอสวมชุดไทยห่มสบายหลายคนที่ดูฉากนี้ถึงกับขนลุกสิ่งที่เธอสวมบนศีรษะก็คือศิราภรณ์ประเภทรัดเกล้ายอดโดยสวมเฉพาะภาพที่นั่งเท่านั้นนะครับไม่ได้สวมออกมาเต้นด้วยภาพนี้ก็เป็นแบ็กกราวด์ปราสาทหินพนมรุ้งที่บุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอในฉากนี้ก็มีเสียงปี่แก้วด้วย
พลงแรกของเธอที่ออกมาในวันที่10กันยายน2021ตามเวลาในประเทศไทยคือ11นาฬิกาแฟนเพลงของ Blackpink ที่เราเรียกว่า Blink ก็นั่งตั้งตารอพร้อมกับสตรีมหรือรีแอคชั่นสดๆไปพร้อมกันตามตัวเลขนี้ก็ประมาณว่า18ล้านคนและภายใน24ชั่วโมงแรกก็มีสถิติวิวใน YouTube ถึง 73.6 ล้านวิวก็ถือเป็นสถิติอันดับหนึ่งผมนำภาพแฟนเพลงในที่ต่างๆมาให้ดูแน่นอนว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ดูมากเป็นอันดับที่หนึ่งตามด้วยเวียดนามฟิลิปปินส์อินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศอื่นๆดังตารางที่นำมาให้ดูในขณะนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของภาพในคลิปนี้ด้วยเพลงแรกชื่อลาลิสาก็เป็นชื่อเดียวกับเธอนะครับลาลิสาก็ได้กล่าวไว้ว่าอยากจะแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของฉันที่เป็นฉันก็เลยได้ตั้งชื่ออัลบั้มนี้ก็เหมือนกับชื่อตัวเองผู้สื่อข่าวรายงานว่า YG ค่ายเพลงต้นสังกัดก็ยังมียอดการสั่งจองล่วงหน้าของอัลบั้มดังกล่าวเกิน 800,000 คอปปี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปที่มีสถิติสูงสุดเท่าที่มีมานอกจากนี้ลาลิซ่าก็ยังกวาดอันดับหนึ่งบนชาร์ตไอจูนกว่า60ประเทศขณะที่ช่อง YouTube ของ Blackpink ก็ทำลายสถิติขึ้นแท่นศิลปินที่มียอดผู้ติดตามของช่อง YouTube มากที่สุดในโลกเมื่อวันที่10กันยายน2564เช่นกัน YG Entertainment ก็ได้ออกมายืนยันว่าช่อง YouTube ของ Blackpink ก็มียอด Subscribe ทะลุ 65.2 ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยขึ้นอันดับ1แซงหน้าช่อง YouTube ของ Justin Bieber ไปเรียบร้อยภาพนี้ก็คือการ follow ใน Instagram ซึ่งมีจำนวนถึง60ล้านคนมากที่สุดในประเทศไทยผมเองก็ได้ follow ไปแล้ววันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็จะเล่าเรื่องของลาลิสาให้ฟังอีกในวันต่อไปวันนี้สวัสดีครับ